สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยในลมฟ้าอากาศกับเจ้าโอณัฐอาภาผ่องทิพาพรนะคะสภาพอากาศวันพรุ่งนี้ยังคงมีอากาศร้อนทั่วไทยและยังเจอกับพายุฤดูร้อนได้ในบางพื้นที่ในช่วงนี้เนื่องจากมวลความเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณอีสานตอนบนประกอบกับในบ้านเรามีมวลความร้อนเคลื่อนตัวอยู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพื้นที่ไหนบ้างที่มีโอกาสเจอฝนสูงค่ะเริ่มที่พื้นที่สีแดงที่คุณผู้ชมเห็นคือบริเวณภาคอีสานใน8จังหวัดนะคะเช่นที่สกลนครอุดรธานีหนองบัวลำภูแล้วก็จังหวัดเลยมีฝน 30% ของพื้นที่ค่ะและต่อไปอีก1พื้นที่ที่เป็นสีแดงก็คือบริเวณภาคตะวันออกทั้งภาคยกเว้นแค่2จังหวัดเท่านั้นขวาสุดก็คือจันทบุรีกับตราดที่มีโอกาสเจอฝนน้อยแทบจะไม่มีเลยนะคะต้องระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระเช้าแรงแล้วก็อาจจะเกิดลูกเห็บได้คุณผู้ชมไม่ควรอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาหรือว่าต้นไม้ขนาดใหญ่ขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองนะคะแต่นอกจาก2ภาคนี้แล้วก็ยังคงมีภาคอื่นๆที่มีโอกาสเจอฝนฟ้าคะนองแรงในวันพรุ่งนี้เหมือนกันกรุงเทพและปริมณฑลนะคะในช่วงกลางวันอากาศร้อนสูงสุด35องศามีลมแรงและฝนเล็กน้อยบางพื้นที่แค่ 10% เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มประสบปัญหาแล้งแล้วนะคะกรมชลประทานขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยางดปลูกข้าวนาปรังหรือว่านาครั้งที่3โดยแนะนำนะคะให้หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนเช่นมะละกอถั่วต่างๆข้าวโพดหรือว่าแก้วมังกรค่ะเพื่อลดความเสี่ยงขาดแคลนน้ำในอนาคตและให้การบริหารจัดการน้ำเพียงพอต่อการใช้งานทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะวันนี้ลมฟ้าอากาศหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ